เบนริดซิงตอบให้เองชัดๆสถานะแพทณปภาหลังจากที่เบนริดซิงได้รับอิสรภาพหลายคนต่างยิงคำถามไปถึงอดีตภรรยาอย่างสาวแพทณปภาเรื่องของสถานะมีรีเทิร์นหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งแม่แพทออกมาตอบตรงๆว่าอย่าพึ่งหาคำตอบยังไม่พร้อมตอบยังไม่ถึงเวลาสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือลูกชายล่าสุดหนุ่มเบนก็ได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการ A Pop Today Online เผยว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์การเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดหรอกช่วยกันดูแลริดซิงเพราะตลอดระยะเวลาที่ตนไม่อยู่เขาก็ดูแลและเติมเต็มให้ในส่วนที่ขาดหายไปจริงๆเชื่อว่าเรื่องนี้มันเลยมาไกลมากแล้วแต่เรื่องพ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาเจอกันการดูแลลูกไปโรงเรียนทำหน้าที่ในส่วนนี้อยู่แล้วเรื่องความสัมพันธ์มันเลยขั้นนั้นมาแล้ว